นี้เป็นช่วงวันหยุดของหลายคนครับแต่ว่าพี่น้องทหารหารในจังหวัดชายแดนใต้ยังคงทำงานอยู่ทุกวินาทีเพื่อที่จะรักษาความสงบครับคำขวัญของทหารเขาคือทหารกล้าชายแดนใต้เพื่อความสงบสุขของประชาชนไปร่วมกันฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องทหารจากชายแดนใต้กับรายงานชิ้นนี้ครับเช่นเดิมทุกปีที่10โทยุรนันท์โนโชติเจ้าหน้าที่ทหารร้อยร15,001ทหารจากภาคเหนือจังหวัดลำพูนที่ต้องจากบ้านมาไกลกว่า1,000 กิโลทำหน้าที่ที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี23เพื่อปฏิบัติภารกิจดูแลความสงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยภาระหน้าที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้หยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวแม้จะคิดถึงลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้เพียง20วันผมอยู่ทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายดีมีเหนื่อยบ้างสบายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาก็แต่ฟังบ้างก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากครับผมอยู่นี่สบายดีครับแต่พี่ไม่อากว่าความคิดตึงทุกคนในบ้านกันเช่นเดียวกับจ่าสิบตรีไกรวุฒิบุตรสุดเจ้าหน้าที่ทหารร้อยร15,001ชาวจังหวัดกระบี่ที่มาปฏิบัติภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี23ที่ยอมรับว่าแม้จะคิดถึงครอบครัวแต่ด้วยภารกิจจึงไม่สามารถทิ้งหน้าที่ได้แต่ก็ยังมีกำลังใจจากครอบครัวที่คอยให้กำลังใจรวมทั้งแฟนสาวที่เข้าใจภารกิจหน้าที่เป็นอย่างดีและถือเป็นความโชคดีที่เราต่างเข้าใจกันและในปี2559ทางคู่ตั้งใจจะแต่งงานกันหลังดูใจกันมา5ปีแล้วจะลองกับปีใหม่ก็น่าจะเป็นทางโทรศัพท์ตัวไปพูดคุยกับพ่อแม่แฟนแล้วก็ญาติเพื่อนๆ น้องๆครับบอกว่าเราติดภารกิจแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านทหารก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องเสียเวลาเสียตระเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ของประชาชนปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขทั้งพ่อแม่ทั้งแฟนทั้งญาติพี่น้องก็ขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาขณะที่ร้อยโทราเชนล่องแก้วผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่1511หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี23กล่าวว่าหน่วยข่าวกรองแจ้งเตือนกลุ่มคนร้ายจะก่อเหตุรุนแรงภารกิจที่ต้องดูแลรักษาความสงบสุขให้ประชาชนต้องเพิ่มจากปกติให้หนักขึ้นเป็นพิเศษตลอด24ชั่วโมงต้องไม่ลดหย่อนและต้องอุดช่องโหว่ที่มีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายวันหยุดเทศกาลคงทำได้เพียงส่งคำอวยพรผ่านไลน์ผ่านเสียงโทรศัพท์ได้ขอกำลังใจจากคนในครอบครัวเพื่อให้ภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดีในเรื่องของเทศกาลวันสำคัญนะครับในส่วนของทหารเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับปีใหม่นี้ก็เช่นเดิมครับเราก็ไม่ได้กลับนะครับไม่ได้กลับไปพักผ่อนหรือว่าไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะครับแต่ก็ทุกคนก็พร้อมครับในการปฏิบัติงานนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่แล้วก็เราก็เลือกที่จะปฏิบัติงานตรงนี้นะครับก็ต้องยอมเสียสละในห่วงของวันสำคัญนะครับเพื่อให้พื้นที่ให้พี่น้องประชาชนที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับเกิดความสงบและก็ความปลอดภัยนะครับให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขครับเทศกาลวันสำคัญทหารต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงปีใหม่นี้ก็ไม่ได้กลับไปพักผ่อนหรือเฉลิมฉลองกับครอบครัวแต่ทุกคนพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นภารกิจหลักต้องยอมเสียสละช่วงวันสำคัญเพื่อให้พื้นที่ที่รับผิดชอบเกิดความสงบพี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัยเพื่อให้เฉลิมฉลองอย่างมีความสุขแต่ถึงแม้จะไม่ได้กลับบ้านแต่กำลังพลทุกคนก็ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีมีขวัญและกำลังใจดูแลปัญหาทุกคนโดยไม่ทอดทิ้งกันถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งกำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องการ